ตอนมันออดมันก็กินได้มันก็เป็นเห็ดขอนครับเฮ้ยก็ทำทานอังเบิ่งดีแหละทำก่อนไปก่อนเอาขึ้นเลยไปเก็บขึ้นอ๋อมันอยู่ตรงนี้เนาะสู้ไปสู้เลยเอียงลงอีกอันนึงเอาดอกไหมเอาถือคนละดอกก็ได้เอาถือคนละดอกสองคนเอียงลงขึ้นกันทีนะเอียงเอาลงนี่จับมือเดียวจับมือเดียวสู้ขึ้นอีกเนี่ยถอดหมวกตัวถอดหมวกตัวลงมาเพิ่งนะค่ะเป็นเขาห้มเนี่ยจำกันยังไงจำดีนะคุณบอกฟ้องเหตุเนี่ยละอู้ซูมเลยทั้งไตเฮ็ดตีนช้างเฮ็ดเท้าช้างก้านมันใหญ่กว่าขาอีกไงเอาขึ้นมาหน่อยพี่ขึ้นมาพี่บอยก็แต่สีเกศบ่ครับแม่นยังวัดมาแล้วปกติตามอยู่ในเพจโอ้แฟนเพจแฟนเพจแฟนเพจพี่ศิษย์บ่นี่แฟนเพจพี่ศิษย์บอกอะไรมันใหญ่เนาะใหญ่กว่าตอนที่มาเจอเห็ดเนี่ยครั้งแรกนี่เป็นยังไงครับก็ตกใจครับเพราะว่าไม่เคยเจอเห็ดใหญ่ขนาดนี้ครับครับตอนมาเจอเนี่ยเราทำอะไรครับมาเอาวัวมาผูกครับแล้วตรงที่เราไปเก็บเนี่ยมันเป็นสถานที่เป็นยังไงมันเป็นป่ารกเก่าครับเข้ามาทางออกครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็ดไปไว้ที่ไหนครับหลังจากเก็บมาได้เอาไปไว้บ้านครับครับแล้วคิดว่าจะทำอะไรกับเห็ดตัวนี้ฮะว่าจะไป1ครับจิ้มแจ่วครับแล้วในส่วนของเห็ดตัวนี้เนี่ยเราได้มีช่างกิโลไหมว่ามันใหญ่เคยเห็นมาก่อนไหมช่างนะครับประมาณ2กิโลกว่าครับ2กิโลกว่าครับแล้วมีชาวบ้านเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงไหมชาวบ้านก็ตะลึงครับมีขอหวยมีอะไรไหมยังเลยยังไม่มีคนขอหวยชานยอผู้หญิงครับยอผู้หญิงอายุเท่าไหร่ครับ24ครับผม24บ้านเลขที่อันนี้มันอยู่บ้านแฟนครับครับบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านแฟน130ครับ130โมที่เท่าไหร่หมู่2ครับ2บ้านโพบ้านอะไรบ้านหนองประเข็งเก็บทุกวันครับมาปลูกวัวเมื่อกี้ไล่สดอู้ก็บ่ไล่สดเลยปัญญาก็อยู่ก็สิว่าเขาปลูกกลางของนาไปกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ